สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วงฟอร์มูล่าฟอรัมนะครับพบกันทุกวันเสาร์ 5:15 น.ครับวันนี้ผมและคุณสาธิตศิลารักษ์ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถือโอกาสพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแบรนด์รถยนต์แบรนด์นึงนะครับที่ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นรถหรูแบบเรียกว่าทรงคุณค่าเขาบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของรถเลยนะครับนั่นก็คือรถที่ว่าก็คือรถโรลส์รอยส์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารถโรลส์รอยส์ในที่นี้นะสยศว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมแล้วครับเราก็คุยกันเรื่องโรลส์รอยส์บ้างนะครับมีคำถามท่านร่วมสนุกครับถามท่านผู้ชมว่ารถยนต์โรลส์รอยส์นั้นมีกี่รุ่นแล้วก็มีรุ่นอะไรบ้างครับฝากเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะครับของแฟนเพจ Facebook ของเรารายการรถยนต์ฟอร์มูล่าฟอรัมครับวันภายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับพร้อมกับผู้ที่ตอบถูกและโชคดีจากการจับฉลากนั้นจะได้รับของที่ระลึกจากโรลส์รอยส์เป็นรางวัลครับครับและในวันนี้นะครับทางรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้จัดการทั่วไปนะครับของโรลส์รอยส์มอเตอร์คาร์แบงคอกนะครับนั่นก็คือคุณสุนทรพันธ์เดชเทศครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโรลส์รอยส์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถหรูมากเลยแล้วก็แพงอยากจะถามว่าทำไมถึงแพงทำไมถึงหรูครับจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงโรลส์รอยส์เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยาวนานนะครับมันไม่ได้เป็นรถยนต์ที่มีประวัติแค่30 40ปีหรือ50ปีนะครับโรลส์รอยซ์เนี่ยก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกว่า114ปีแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่ก่อตั้งนะครับในอดีตเนี่ยก็คือมิสเตอร์ชาร์ลส์โรลส์นะครับซึ่งเป็นมหาเศรษฐีชาวอังกฤษนะครับแล้วก็เซอร์เฮนรี่รอยซ์นะครับซึ่งเป็นวิศวกรนะครับทั้งสองท่านเนี่ยมาเจอกันแล้วก็ร่วมกันผลิตรถยนต์คันแรกนะครับชื่อว่าซิลเวอร์โกสต์นะครับแล้วก็ได้รับชื่อเสียงได้รับการตอบรับแล้วก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังแล้วก็จนได้ขนานนามว่าตัวซิลเวอร์โกสต์เนี่ยให้เป็นเบสคาร์อินเดอะเวิลด์นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยโรลส์รอยซ์ก็ยังมีตัวถ้าสังเกตเห็นเนี่ยจะมีสัญลักษณ์นะครับซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนางฟ้านะครับเป็นตัว Spirit of SOC นะครับหรือว่า SOE ครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นถือว่าเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็น DNA ของ Rolls-Royce ก็ว่าได้ครับนะครับนางฟ้าที่อยู่ตรงหน้ากระจังอยู่ข้างหน้ารถนะครับบางคนไม่รู้เนี่ยไปจับๆไปดึงๆเนี่ยมันหดลงไปเลยนะฮะครับมันไม่สามารถที่จะจารกรรมได้มันมี security ที่สามารถที่จะป้องกันครับนะครับการขโมยหรือการจารกรรมอะไรต่างๆตัวนี้จะหดลงไปทันทีครับแล้วเห็นมีเบลนอกเรื่องนิดนึงบางทีเนี่ยเห็นบางทีบางคันมีบางคันไม่มีจริงๆแล้วมีทุกคันไหมมีทุกคันนะฮะแต่ว่ามันสามารถเก็บหดเก็บลงไปได้ครับครับมันสามารถคือถ้าไม่อยากโชว์ก็สามารถหดเก็บลงไปได้ครับแล้วก็สำหรับโรลส์รอยซ์นะครับในเมืองไทยเนี่ยก็คือบริษัทมิลเลนแนร์ออโต้เซลล์แอนด์เซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนะครับซึ่งบริษัทเราเนี่ยอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท Master Group Corporation Asia นะครับซึ่งมิลเลนแนร์ออโต้เซลล์แอนด์เซอร์วิสประเทศไทยเนี่ยก่อตั้งเมื่อวันที่8มีนาคม2555นะครับซึ่งเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โรลส์รอยซ์อย่างเป็นทางการนะครับแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับจริงวัตถุประสงค์เนี่ยเราก็ต้องการให้ลูกค้าในกลุ่มที่เป็นอภิมหาเศรษฐีเนี่ยได้สัมผัสกับรถยนต์ที่ถือว่าดีที่สุดในโลกคันหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็เลือกรถที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองได้มากที่สุด คันหนึ่งนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะพูดถึงกลุ่ม MTC Asia สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าRolls-Royce Motor Cars Bangkok เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ Master Group Corporation Asia นะครับซึ่ง Master Group Corporation Asia นะเรามีธุรกิจในที่ relate กับกลุ่มออโตโมบิลเนี่ย business เนี่ยอยู่ถึง8กลุ่มด้วยกันครับก็ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่นะครับรถใหม่ก็จะมีค่อนข้างหลากหลายคือมีตั้งแต่ระดับที่เป็น Ultra High นะครับก็จะมี Rolls-Royce มี Aston Martin นะครับมี Maserati ล่าสุดนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่เป็น Marine นะครับก็จะมี Azimuth
ครับนะครับอันนี้หมายถึงพวกเรืออันนี้คือกลุ่มที่เป็นอัลตร้าไฮแต่มารีนจะอยู่อีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เป็นลักชัวรี่ก็คือพวก BMW Mini นะครับแล้วก็ Japanese ก็จะเป็นHonda Nissan นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจอื่นๆเช่นUse Car Rental นะครับแล้วก็อีกหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็น IT นะครับแล้วก็ดิจิตอลแล้วก็ส่วนของTraining Center ของเราเองเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี่ยเราจะค่อนข้างเอื้อกันในกลุ่มครับอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปีนี้เราได้มีการที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของเรื่องของการทําในเรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเน้นในเรื่องของvisualize นะครับยกตัวอย่างเช่นทุกวันเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมโชว์รูมในลักษณะที่เป็น360องศาได้นะครับอาจจะมีลักษณะที่เป็นแคตตาล็อกออนไลน์นะครับซึ่งลูกค้าสามารถไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปที่โชว์รูมก็สามารถที่จะแอคเซสเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์หรือว่าโชว์รูมในแต่ละโชว์รูมได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเข้าสู่ 4.0 นะครับณปัจจุบันเนี่ยเรามีรถรุ่นหลักๆเนี่ยที่ตอบสนองในทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเนี่ยอยู่หลักๆ ก็คือมี4รุ่นนะครับก็คือ Ghost นะครับซึ่ง Ghost เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย Ghost ที่เป็นรถตัว Standard Wheelbase นะครับแล้วก็ตัวเป็นตัว Extend Wheelbase ก็คือจะยาวขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแน่นอนตัวที่เป็น High End ของ Rolls-Royce ก็คือตัว Phantom นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัว Generation ที่7เนี่ยก็ได้หยุดการผลิตลงไปแล้วนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะมีการเปิดตัว Phantom Generation ที่8ครับนะครับซึ่งข้อมูลเดี๋ยวผมขออุบไว้ก่อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นฉีกแนวออกไปนะครับก็จะเป็นรุ่นที่เน้นในเรื่องของdriving oriented นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นต้องการความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นรุ่น Red ซึ่งเป็นรถ2ประตูครับนะครับแล้วก็ดอนอีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็น2ประตูที่เป็น convertible นะครับก็คือเปิดประตูนะครับหลักๆและปัจจุบันก็จะมี4รุ่นด้วยกันครับนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะมีรุ่นที่ทำขึ้นมาพิเศษครับบางครั้งบางคราวอย่างล่าสุดเมื่อปีกลายเนี่ยเราได้นำรุ่น Red ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เรียกว่า Black Badge ครับนะครับซึ่ง Black Badge เนี่ยก็พยายามที่จะฉีกแนวออกมาอีกสำหรับคนที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องการความเป็นอัตลักษณ์มีความเป็นอัตลักษณ์มากยิ่งขึ้นครับซึ่ง Black Badge เนี่ยมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Static แล้วก็ Dynamic ใน Static เนี่ยก็จะมีการใช้ในเรื่องของโครมที่เป็นโครมดำนะครับในสำหรับตัว Spirit of Ecstasy นะครับด้านหน้าแล้วก็จะมีการปรับในเรื่องของล้อนะครับซึ่งวัสดุในการทำล้อเนี่ยก็จะเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตครับซึ่งหลักๆเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมอากาศยานเพราะนั้นมันจะมีน้ำหนักเบาครับนะครับเพราะนั้นพอเวลาเอามารถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยมันจะมีการดีเทคในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าปกติครับแล้วก็มีปรับในเรื่องของไดนามิกก็คือแรงม้าเท่าเดิมนะครับก็คือ624แรงม้านะครับเครื่อง 6.6 ลิตรนะครับแต่ว่ามีการปรับทอร์คให้สูงขึ้นนะครับจาก520เป็น570เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความรูทปาร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะกับกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าหลักๆอย่างนึงที่อยากจะเรียนให้คุณสาธิตทราบเนี่ยก็คือว่าโรลส์รอยซ์เนี่ยทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นคอนเวนชั่นอลคาร์อีกต่อไปแล้วดิเรกชันมันมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเป็นเขาเรียกเป็นคอนเซ็ปต์เขาเรียกเป็นคูลโมเดิร์นลักชัวรี่นะครับก็คือมีความเป็นอย่างมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นต่อไปเวลาเห็นโรลส์รอยซ์เนี่ยไม่ว่าจะเห็นในงานโชว์รถยนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเอนโรลเมนต์ต่างๆมันจะมีความเป็นอย่างมากยิ่งขึ้นดูเด็กขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกลุ่มเวลาคนพูดถึงโรลส์รอยซ์เนี่ยนึกถึงว่าเป็นรถที่แบบโอ้จับต้องยากเป็นรถต้องอายุ
ต้อง 50-60 ขึ้นนะครับถึงจะมีโอกาสได้สัมผัสต้องประมาณคุณสายยศคือปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยกลุ่มลูกค้าทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับกลุ่มลูกค้าเราจากเดิมที่เฉลี่ยในอดีตเนี่ยอยู่ประมาณสัก50ขึ้นนะครับ55ปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยลดลงอยู่ประมาณ40ต้นๆนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยผมมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับอายุไม่ถึง40นะครับก็สามารถเป็นเจ้าของโรซอยได้ครับนะครับแล้วอะไรคือจุดเด่นหรือคุณค่าของโรซอยที่แตกต่างจากคือโรซอยเนี่ยเขาจะมีคำพูดหนึ่งนะครับก็คือbespoke is Rolls Royce Rolls Royce is bespoke พอพูดถึง bespoke เนี่ยคือ bespoke ก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือความเป็นอัตลักษณ์ครับนะครับพอพูดถึง bespoke บางทีคนไทยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจครับนะครับ bespoke ก็คือ personal lifeหรือว่าTailor-made อะไรนะครับการทำขึ้นมาเฉพาะที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลนั้นๆแต่ว่าบีสโป๊กในความหมายของโรลส์รอยซ์นี่เหมือนกับเป็นหน่วยงานของโรลส์รอยซ์เพราะปกติเนี่ยรถมันก็จะต้องมีตัวถังมีล้อมีเครื่องเสียงมีอะไรต่างๆถูกไหมครับแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านนั้นเนี่ยต้องการความเป็นอัตลักษณ์มากยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลือกยกตัวอย่างเช่นอย่างตัววีเนียต้องการให้สลักอย่างล่าสุดเนี่ยผมมีลูกค้าท่านหนึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับเขาต้องการสลักรูปเสือลงไปในวีเนียที่เป็นลายไม้ลายไม้นะครับก็สามารถทำได้ตรงนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในหมวดที่เป็นบีสโป๊กนะครับนั่นหมายถึงว่าราคามันก็จะอัพเพิ่มมากขึ้นนะครับตราบใดที่เงินไม่ได้มีข้อจำกัดก็โรลส์รอยซ์สามารถสร้างสรรค์ได้หมดนะครับแล้วเราก็มีเฉดสีทั้งหมดเนี่ยไม่ต่ำกว่า 44,000 สีนั่นหมายถึงว่า 44,000 สีเนี่ยผมก็เคยถามว่ามันทำไมต้อง 44,000 สีเข้าใจว่าน่าจะเป็นสีที่สายตาคนเนี่ยสามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่าไอ้ขาวมุกขาวนวลขาวอะไรต่างๆนะครับอันนั้นคือจุดเด่นของโรลส์รอยซ์ที่ตอบสนองในทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าครับแล้วมีจำกัดรสนิยมไหมโอเคเรามีตังค์นะแต่ว่ารสนิยมเราไม่ดีแล้วเราอยากได้แบบรสนิยมไม่ดีกับโรลส์รอยซ์เนี่ยสมมติเราอยากอันนี้ผมไม่รู้ผมยกตัวอย่างอันนี้ผมเคยได้ยินนะผมเคยได้ยินนะฮะว่ามันมีไม่ใช่เมืองไทยน่าจะเป็นประเทศอื่นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่จีนครับนะครับก็ลูกค้าก็มีการเลือกบีสโป๊กที่แบบคือฝั่งหนึ่งสีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีได้ยินอันนี้คือเหมือนเป็นเรื่องโจ๊กๆนะว่ามีการสั่งหยุดการผลิตว่าเอ็มใช่เป็นออเดอร์ของลูกค้าบีสโป๊กจริงหรือเปล่าก็มีการเช็คไปก็ปรากฏว่าเป็นใช่จริงนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ทำให้เราก็ต้องทำให้เราก็ทำให้ครับแล้วโรลส์รอยซ์นี้ณปัจจุบันนี้ยังผลิตด้วยมืออยู่ป่ะหรือว่ายังไงบ้างในเรื่องการผลิตผมใช้คำว่ากว่า 90% แล้วกันก็ส่วนใหญ่ผลิตด้วยมือยกเว้นบางส่วนที่อาจจะต้องใช้คนในเรื่องของส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับในขั้นตอนของการคัดสรรวัตถุดิบของโรลส์รอยซ์เนี่ยผมเคยไปชมที่โรงงานที่กู๊ดวูดที่ประเทศอังกฤษนะครับถึงได้ถึงพูดง่ายว่าได้ถึงบางอ้อไว้ทำไมรถยนต์โรลส์รอยซ์ถึงมีราคาที่แพงมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติหนังเนี่ยที่เขาคัดสรรมานะครับเขาบอกว่าเลี้ยงวัวใช่ไหมเขาจะต้องไปเลี้ยงไปเอาหนังที่เป็นลูกวัวนะครับที่อยู่ทางแถบพวกยุโรปตะวันออกซึ่งตรงนั้นมันจะไม่มีพวกอินเสกพวกแมลงอะไรต่างๆไปไต่ตอมนะครับแล้วเวลาการดีเทคหนังเนี่ยเวลาหนังมาส่งที่โรงงานเนี่ยจะต้องมีการดีเทคด้วยใช้ไม่ว่าจะเป็นคนแล้วก็ใช้เลเซอร์ดีเทคอีกทีว่ามันมีตำหนิมีอะไรตรงไหนบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างว่ามันเป็นความยากลำบากจริงๆที่ในการผลิตรถยนต์โรลส์รอยซ์หนึ่งคันเนี่ยโรลส์รอยซ์เนี่ยเขาจะมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า one tree one carคือลูกค้าที่ต้องการที่จะมีวีเนียเนี่ยคือแผงประตูด้านข้างที่เป็นลายไม้นะครับวันทรีวันคาก็คือว่ารถ1คันเนี่ยเขาจะใช้ต้นไม้1ต้นนะครับในการที่จะมาผลิตและกรรมวิธีเขาเนี่ยเขาจะมีการคือไม้เนี่ยมันไม่มีการต่อได้
รอบคันอยู่แล้วนะครับเขาต้องมีการทำเขาเรียกว่าบุ๊กแมทชิ่งซึ่งไอ้บุ๊กแมทชิ่งเนี่ยจะต้องมีการเลือกลายไม้ซึ่งตรงกับไอ้ตะเข็บตรงนั้นแล้วก็ทำการบุ๊กแมทชิ่งต่อกันโดยที่ไม่มีรอยไม่เห็นรอยต่อเลยอันนี้คือเป็นส่วนที่ถือว่าเป็นความเป็นปฏิมากรรมมากๆนะครับของรถยนต์โรลส์รอยซึ่งหลายๆครั้งนะครับที่เวลาเราจัดแคมเปญให้กับกลุ่มลูกค้าเนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าเราเนี่ยได้ไปสัมผัสนะครับเราก็จะมีหลายๆครั้งที่ให้ลูกค้าไปชมนะครับโรงงานที่กู๊ดวูดนะครับพร้อมกับไปชมงานแล้วแต่ช่วงนะครับมันจะมีงานกู๊ดวูดรีไวเวิลนะครับในช่วงเซปเทมเบอร์แล้วก็เฟสติวัลออฟสปีดนะครับซึ่งเป็นงานหลักที่จัดที่กู๊ดวูดที่ประเทศอังกฤษเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าก็สามารถที่จะเราทำโปรโมชั่นเป็นแพ็กเกจลูกค้าสามารถเข้าไปชมโรงงานแล้วก็ไปชมเกี่ยวกับฟังก์ชันของ Bespoke ของ Rolls-Royce ได้โรงงาน Rolls-Royce เนี่ยมันจะไม่เหมือนโรงงานทั่วๆไปผมว่ามันเหมือนมิวเซียมมากกว่าเดี๋ยวเราค่อยเล่าต่อช่วง2น่าสนใจเรื่องนี้นะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับครับกลับมาคุยต่อนะครับในช่วงที่2ของ Formula Forum ครับขณะนี้เราอยู่กับคุณสุนทรพันธ์เดชเทศผู้จัดการทั่วไปของ Rolls-Royce Motor Cars Bangkok นะครับก็พูดคุยกันถึงเรื่องรถระดับหรูหราที่สุดในโลกยี่ห้อหนึ่งนะครับ Rolls-Royce นั่นเองนะครับมีคำถามให้ท่านร่วมสนุกครับท่านผู้ชมว่ารถยนต์ Rolls-Royce นั้นมีกี่รุ่นแล้วก็มีรุ่นอะไรบ้างครับตอบเข้ามาทาง Inbox Fanpage Facebook ของเรานะครับรายการรถยนต์ Formula Forum ภายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับมีของที่ระลึกจากโรลส์รอยซ์รอท่านอยู่เป็นรางวัล10รางวัลครับคุณสุนทรพันธ์คุยกันต่อเมื่อกี้เรื่องโรงงานน่าสนใจมันเป็นเหมือนอะไรนะฮะมันเหมือนพิพิธภัณฑ์มากพิพิธภัณฑ์ครับมันเหมือนมิวเซียมมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นโรงงานครับนะเพราะว่าโรงงานเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสไปชมนะคือโรงงานจะอยู่ชั้นล่างแล้วก็เขาจะไม่รีบอะไรมากนะครับเพราะขั้นตอนแต่ละขั้นตอนค่อนข้างที่จะก็ไม่ถึงขนาดชิลแต่ว่าจะมีการคอนเซนเทรตค่อนข้างมากในแต่ละส่วนอย่างส่วนที่เป็นฟังก์ชันที่เป็นบูทนะครับที่เป็นวีเนียวีเนียเนี่ยเวลาเขาคัดสรรไม้เนี่ยเขาจะไม่ได้เอาแบบผมเห็นไม่ได้เอาทั้งลำต้นเขาจะเอาส่วนที่มันจะเป็นต้นกับรากผสมกันนะครับเพราะลายตรงนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วรถคันนึงอย่างที่บอกคือคอนเซปต์คือเป็น one tree one car เนี่ยต้นไม้1ต้นผลิตรถ1คันเขาจะต้องมีการเก็บรักษาไม้ตรงนี้ในกรณีที่มันเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็สามารถเอาไม้ชิ้นเดิมเนี่ยมาผลิตชดเชยให้กับลูกค้าได้นะครับซึ่งผมว่าอะไรมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างพิเศษมากๆนะครับอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือตัว Starlife นะครับที่เป็นดาวที่อยู่บนท้องฟ้านะครับมันจะต้องใช้เจาะรูเนี่ยเข้าไปถึงประมาณ 1,250 ดวงนะครับฝังในตัว Starlight เนี่ยเข้าไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานฝีมือมากๆนะครับแล้วก็ออฟฟิศเนี่ยเขาจะอยู่ชั้นบนนะครับแล้วก็โรงงานเนี่ยอยู่ชั้นล่างก็ออฟฟิศในช่วงเวลาพักเบรกหรืออะไรผู้คนก็จะเดินผ่านไปมาอยู่ด้านบนเนี่ยสามารถมองเห็นข้างล่างได้นะครับซึ่งผมว่าบรรยากาศมันดูน่าทำงานมากนะครับมันเป็นลักษณะสายพานผลิตไหมมันไม่ได้เป็นสายพานผลิตนะมันจะเป็นสายพานบางส่วนแล้วก็จะมีการส่งผ่านในเรื่องของตัวแชสซีตัวประกอบเครื่องยนต์นะครับซึ่งจริงๆโรงงานก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วออฟฟิศก็อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆตะแกรงด้านข้างเนี่ยเดินรอบแล้วก็มีแคนทีนมีออฟฟิศอยู่ด้านในอะไรต่างๆตัวฟังก์ชันบีสโปก็จะอยู่อีกฝั่งนะครับยอดผลิตประมาณปีละเท่าไหร่ยอดผลิตเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามียอดขายอยู่ประมาณเกือบ 4,000 คันครับนะครับก็ยอดผลิตก็น่าจะอยู่ประมาณนั้นครับนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาตัวGhost ตัว Standard Wheelbase เนี่ยจะอยู่ที่ 31.9 ล้านครับถ้าตัว Extend Wheelbase ตัวยาวจะอยู่ที่34.9ครับนะครับตัว Red
นะครับอยู่ที่ 33.9 ครับดอนเนี่ยเท่ากับตัว Extend Wheelbase ของ Ghost ก็คือ 34.9 ครับนะครับแล้วก็ Phantom ตัว Generation ที่8ตัวล่าสุดเนี่ยตัว Standard Wheelbase จะอยู่ที่ 53.9 นะครับตัวยาวจะขึ้นไปถึง 59.5 ครับประธานโทษตัว Standard Wheelbase อยู่ที่ 53.5 ตัว Extend Wheelbase จะอยู่ที่ 59.5 ล้านครับครับนะครับซึ่งเราก็มีคนที่สนใจนะครับเข้ามาพูดคุยแล้วสำหรับตัว Phantom Generation ที่8ครับนะครับก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามคาดหมายครับนะครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าในแต่ละกลุ่มแต่ละรุ่นเนี่ยลูกค้าแบบไหนควรจะใช้รถแบบไหนอย่างนี้ครับคือถ้าพูดถึงรถที่เป็นซีดานคือเป็น4ประตูเนี่ยมันก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือตัว Phantom นะครับซึ่งแนวของ Phantom ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นผมเปรียบเทียบเหมือนอย่างนี้แล้วกันคือเหมือนเป็น business look ครับนะครับGhost เนี่ยจะเป็น4ประตูเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นลักษณะที่เป็น family ครับแต่ถ้าคนที่ชอบความเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวตนของตัวเองมากๆเนี่ยครับซึ่งตอนหลังเนี่ยกลุ่มนี้จะค่อนข้างที่จะมีเพิ่มขึ้นนะครับก็คือตัว Red ครับซึ่งเป็น2ประตูครับนะครับส่วนดอนก็จะเป็น2ประตูเหมือนกันแต่จะเป็นตัวเปิดประทุนซึ่งตรงนี้จะต้องเป็นคนที่มีความเป็นตัวตนอย่างแท้จริงนะครับถึงกล้าที่จะขับรถเปิดประทุนนะครับเพราะว่าดอนเนี่ยถือว่าเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถเปิดประทุนที่มีความเซ็กซี่ที่สุดคันหนึ่งของโลกแล้วมันก็จะมีแนวโน้มที่กลุ่มที่ลูกค้าอันนี้ทั่วโลกเนี่ยดอนเนี่ยจะได้รับการตอบรับจากกลุ่มเขาเรียกเป็นแฟมิลีนก็คือสุภาพสตรีมากค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างดูใหญ่แต่ว่าดูดีนะครับแล้วก็เป็นรถเปิดประทุนแล้วก็เขาถูกขนานนามว่าเป็นรถที่เซ็กซี่คันหนึ่งของโลกครับครับเอ๊ะแล้วความเป็นเอกลักษณ์ของตัวโรลส์รอยซ์เนี่ยนอกจากว่ามี SOE ใช่ไหมครับในเรื่องของล้ มันจะมีตัวหนึ่งก็คือตัวโลโก้ดุมล้อโลโก้เนี่ยมันจะไม่ขยับคือรถย่ออื่นเนี่ยมันก็จะขยับเพื่อหมุนตามครับแต่ตัวโลโก้ตรงนี้มันจะอยู่กับที่นะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นแฟนตาสติกอย่างหนึ่งของโรลส์รอยซ์นะครับนอกเหนือจากตัว Spirit of Excellence ที่อยู่ด้านหน้าตัว Spirit of Excellence เองเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีเฉพาะวัสดุที่ทำมาจากโครมอย่างเดียวอย่างตัวที่เป็น Black Badge หรือเป็นโลหะอย่างเดียวมันยังมีตัวที่สามารถทำเป็น Illumination ได้ด้วยนะครับบอกว่าทำเป็นทองคำก็ได้เลยทำได้ครับก็อย่างที่บอกคือถ้ามี มีคำสั่งซื้อมาเขาสามารถทำได้ต้องเข้าไปในกลุ่มมีตัว illumination มันก็จะมีเรืองแสงขึ้นมานะครับเป็นสีขาวๆนวลๆนะครับแล้วก็ตอนคืนสามารถเปิดแล้วมันเรืองแสงขึ้นมาได้นะครับอันนั้นก็คือเป็นในหมวดที่เป็น bespoke แล้วก็นอกจากล้อก็จะมีตัวหนึ่งนะครับที่เป็นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรอยก็ว่าได้ก็คือทุกคันจะต้องมีร่มอยู่ด้านหน้าครับร่มอันนึงนี่ไม่ถูกนะครับอันนึงหลายหมื่นบาทครับมีอะไรถูกบ้างครับรถก่อนการดำรงรักษาเป็นยังไงการดำรงรักษาเนี่ยเรามีวารันตี4ปีนะครับไม่จำกัดระยะทางก็ดูแลลูกค้าทุกอย่างนะครับในช่วงเวลา4ปีหมายถึงดูแลไม่ว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ไม่ใช่ฮะในเรื่องของวารันตีในเรื่องของของที่มันมีเสียหายเซอร์วิสต่างๆแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเรื่องของงานบริการเนี่ยเรายังมีโปรแกรมซึ่งอันนี้เป็นโปรแกรมมาตรฐานของโรลส์รอยซ์ก็คือเขาเรียกเป็น Flying Doctor นะครับคือเราสามารถบินไปเซอร์วิสลูกค้าที่อยู่ห่างไกลได้นะครับหรือมีการนำรถลูกค้าเนี่ยกลับเข้ามาบริการในการนำรถลูกค้าเนี่ยกลับเข้ามาบริการนะครับแล้วก็ส่งคืนให้กับลูกค้าเพราะตอนช่วงหลังเนี่ยช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสังเกตเห็นนะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มที่เป็นเวลนะครับจากสถิติเนี่ยเมืองไทยเนี่ยช่วง10ปี2016ถึงประมาณ2026เนี่ยช่วง10ปีเนี่ยกลุ่มที่เป็นเวลมันจะมีการเติบโตขึ้นประมาณไม่ต่ำกว่า 70% ครับนะครับถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างสูงทีเดียว
นะครับช่วงก่อนหน้านั้นอีก10ปีก็คือ06 2000 2006ถึง2016 10ปีเนี่ยเติบโตขึ้นกว่า 100% นะครับกลุ่มที่เป็นอัลตราไฮเนี่ยในเมืองไทยนะครับแล้วก็2016ถึง2026เขาฟอร์แคสต์ว่าเติบโตไม่ต่ำกว่า 70% ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นี่ก็จะมองโรลส์รอยซ์เป็นเป้าหมายก็แน่นอนครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือว่ากลุ่มในส่วนภูมิภาคนะครับที่ผ่านมาภูมิภาคหมายถึงภูมิภาคในประเทศไทยภูมิภาคในประเทศไทยนะครับเรามีกลุ่มลูกค้าเนี่ยอย่างปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกลุ่มลูกค้าที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคเนี่ยอยู่ถึง1ใน4นะฮะของยอดขายก็คือประมาณ 25% นะครับเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยเราจะเริ่มมีการทำกิจกรรมก็คือสร้างความรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาคนะครับซึ่งเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเราเริ่มไปทำกิจกรรมซึ่งเรียกว่าเป็น Urban Driving Experience นะครับมีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้สัมผัสนะครับรถยนต์ที่มีมูลค่าแพงที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับแล้วปีที่แล้วเนี่ยเราก็ขยายไปทำกิจกรรมในเขตภาคอีสานนะครับก็ได้รับผลตอบรับที่ดีปีนี้ก็ยังมีแพลนอยู่ที่จะออกไปทางภาคเหนือนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยRolls-Royce Motor Car เนี่ยเรามีเครือข่ายอยู่ทั้งหมด3แห่ง3แห่งนะครับก็คือที่กรุงเทพนะครับที่พระราม3ถนนพระราม3ก็มีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการแล้วก็จะมีบูติกโชว์รูมอยู่ที่สยามพารากอนอันนั้นคือมีขายอย่างเดียวแล้วก็เมื่อปีกาเนี่ยเราเปิดออโต้เพล็กซ์นะครับเป็น MTC ออโต้เพล็กซ์ที่ภูเก็ตนะครับที่ภูเก็ตเนี่ยก็จะมีทั้ง Rolls-Royce Aston Martin นะครับแล้วก็ Royal Asimus นะครับซึ่งทั้งหมดปัจจุบันเรามีอยู่3ที่นะครับซึ่งในภูมิภาคเนี่ยเรามีทั้งภาคใต้ก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมนะครับกลุ่มลูกค้าที่เป็นอภิมหาเศรษฐีที่อยู่ในภาคใต้แต่ในภูมิภาคอื่นเนี่ยเราก็ต้องการที่จะเปิดประสบการณ์นะครับให้กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพนะครับสามารถที่จะสัมผัสแล้วก็ได้ทดลองขับหรือทดลองนั่งนะครับรถยนต์โรลส์รอยซ์มีรถให้เองลองขับมีครับมีทุกรุ่นนะฮะมีทุกรุ่นครับครับเราจะซื้อรถ30กว่าล้านถึง50กว่าล้านเนี่ยเขาซื้อกันยังไงเขาซื้อเงินสดเลยหรือเขาก็สถิตจากสถิติเนี่ยประมาณครึ่งครึ่งครับก็มีเหลือมีครึ่ง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 คือหมายถึงว่าเป็นลูกค้าที่ซื้อเงินสดก็ครึ่งประมาณครึ่งหนึ่งครับนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าที่ทำบริการในเรื่องของเช่าซื้อก็ประมาณครึ่งหนึ่งครับซึ่งเราก็มีโปรแกรมหลากหลายนะครับในกลุ่มที่เป็นลูกค้าเก่าเนี่ยเรายังมีลักษณะที่เป็น privilege โปรแกรมนะครับมีการซัพพอร์ตในเรื่องของเทรดอินในกรณีที่ต้องการที่จะเทิร์นรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่นะครับหรือแล้วแพ็กเกจในลักษณะที่เป็น financial support นะครับซึ่งผ่อนต่อเดือนก็อาจจะน้อยกว่าปกตินะครับครับโรลส์รอยซ์นี่มีบางผมไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนบางที่ว่าเปิดจากหน้าเอกลักษณ์อันหนึ่งก็คือเปิดจากหน้าไปหลังเขาจะเปิดจากด้านหน้านะครับประตูหลังเนี่ยอย่างตัว Ghost Series 2เนี่ยจะเปิดจากด้านหน้าซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเขาอะดัปต์มาจากรถม้าในอดีตนะครับทำไมถามว่าทำไมต้องเปิดจากด้านหน้านะครับเพราะว่าเวลาเปิดจากด้านหน้าเนี่ยคนที่ก้าวลงมามันจะดูเท่ดูสง่าแล้วก็ดูมีนะครับมีดูภูมิฐานมากกว่าเปิดจากด้านหลังนะเพราะเปิดจากด้านหลังก็คนก็มองไม่เห็นแต่เปิดจากด้านหน้าเนี่ยคุณต้องก้าวขาเห็นเต็มตัวเลยเห็นเต็มตัวนะครับอันนั้นคือเป็นเอกลักษณ์โรลส์รอยซ์นี้เป็นรถสำหรับขับเองหรือควรจะก็แล้วแต่ครับคือจริงๆเนี่ยเรามีทั้งสองแบบแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นพวกเรดพวกดอนเนี่ยส่วนใหญ่จะจับขับเองถ้าเป็นโกสหรือโดยเฉพาะแฟนทอมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคนขับรถอยู่แล้วนะครับซึ่งโรลส์รอยซ์เองเนี่ยเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นแต่คนที่เป็นเจ้าของรถนะคนขับรถเองเนี่ยเราก็จะมีโปรแกรมซึ่งเรียกว่าเป็นWhite Groveนะครับซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับเป็นการดูแลรักษารถเบื้องต้นนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะดูแลรักษารถยังเป็นเรื่องของการดูแลเจ้านายนะครับทำยังไงซึ่งควรจะต้องเตรียมรถยังไงก่อนการเดินทางนะครับแล้วก็คือเป็นคอร์สที่ทางโรลส์รอยซ์เป็นคนจัดให้ซึ่งเราก็จัดอยู่อย่างต่อเนื่องโอเคเราไปเข้าคอร์สนี้ดีกว่าดูช่องเบาะสมเลยถุงมือขาวเลยขอเข้าคอร์สนี้ตลาดเป็นไงฮะ
ตลาดโซฟาโซกูดนะครับไม่เดือดร้อนเลยใครเลยก็ค่อนข้างปีนี้ก็ค่อนข้างได้ดีปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายอดขายเราค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่ปีนี้นะเรามีการตั้งเป้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% นะครับเมื่อเทียบกับยอดขายปีที่แล้วนะครับนี่พอดีเหลือเวลาอยู่หน่อยพอดีผมเห็นในเว็บเมืองนอกเห็นมีบอกว่าจะมีรุ่นใหม่เร็วๆนี้ไม่รู้เมืองไทยมีโอกาสจริงๆก็พูดได้เมืองไทยมีโอกาสมีโปรเจกต์เขาเรียกคูลินั่นนะครับซึ่งจะเป็นรถอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งทางโรลส์รอยซ์ก็เริ่มที่จะแต่ดูแล้วคล้ายๆทรง SUV ไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็เดียดกระเดียดไปทางยังไม่ยอมบอกนะครับก็คงจะได้เห็นโฉมในก็เดี๋ยวนี้ SUV crossover หรูๆเยอะนะครับราคาในเมืองไทยก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเหมือนกันแน่นอนครับถ้าโรลส์รอยซ์มีเราเอานำเข้ามาอยู่แล้วผมถามเผื่อนิดนึงบางทีถ้าเกิดไปดูที่โรลส์รอยซ์แล้วไม่ชอบเลยลูกค้าบอกว่าฉันอยากจะได้แบบอีกแบบนึงเนี่ยสามารถทำได้ไหมทำได้ครับแล้วต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เรามีโปรแกรมคอนฟิกนะครับซึ่งคอนฟิกรถแต่ละคันเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วลูกค้าสามารถที่จะเห็นรูปแบบของรถที่ตัวเองต้องการได้ที่ท่านนั้นๆต้องการได้นะครับผ่านทางโปรแกรมคอนฟิกของเราซึ่งระยะเวลาในการสั่งเนี่ยก็จะอยู่ผลิตอยู่เฉลี่ยประมาณสัก3เดือนนะครับแล้วก็มีการขนส่งก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสัก5เดือนไม่เกิน6เดือนแล้วถ้าซื้อรุ่นธรรมดาเลยทั่วไปประมาณรอประมาณเท่าไหร่ก็สามารถถ้ามีรถอยู่ก็สามารถเลือกได้เลยเพราะบางรุ่นก็มีรถอยู่ตอนนี้ก็มีบ้างครับแต่ก็เหลือน้อยแล้วฮะเดี๋ยวผมไปอบรมคนขับดูครับยินดีครับเวลามีเท่านี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ